ขอบใจนะที่มาช่วยรดน้ำต้นไม้ให้อ่ะรดถึงเดือนหน้าแล้วมั้งค่ะไม่ต้องขอบคุณชีวันหรอกค่ะคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็ต้องช่วยกันดูแลสอดส่องเป็นธรรมดาทั้งสอดทั้งส่องจริงๆอ่ะเราก็บอกว่าไม่ได้โอ้โหหยุดพูดอะไรอย่างนี้เลยนะห้ามพูดเด็ดขาดนะคำนั้นอ่ะก็บอกไปร้อยหนแล้วไงว่าแค่เป็นห่วงระวังเถอะเขายังหย่ากันไม่เสร็จนะคะดื่มสิแหมพูดไม่ได้เพราะมันแทงใจดำละสิคำว่าหยุดก็บอกว่าอย่าพูดไงคะแค่จะเตือนสติเฉยๆแหมความรักฝังลึกความทรงจำมากมายสินะถ้าเป็นเรื่องของมัสลินเนี่ยต้องหงุดหงิดทุกทีคงเป็นเพราะก็บอกว่าไม่ต้องพูดไงคะไม่พูดก็ได้เขียนเอาเขียนเขียนอะไรคะหึงไงครับไม่ได้หึงไงเล่าเอาไปเลยตีพี่สรุปเอาชีวันไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณว่าอะไรคะสวยจังเลยนี่แล้วนอนกินเดี๋ยวก็ติดคอหรอกถ่ายไว้ซะเลยเดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนที่กระทรวงดูได้ไหมคุณพ่อหยุดเลยคุณแม่ดูคุณพ่อสิแม่ฟังเรื่องหนูมัสลินแล้วก็สงสารเอาไว้นัดเจอเขาให้แม่หน่อยนะก็ถ้าเขาตัดใจได้จริงยังไงก็หย่าได้แล้วสมมุติว่าถ้าเขาหย่าได้เรื่องของเรากับหนูมัสจะยังไงผมก็ว่าจะคุยเรื่องนี้กับคุณแม่คุณพ่อพอดีคุณแม่กับคุณพ่อคิดยังไงกับชีวันครับนั่นแน่ท่าทางจะหลงน้องมากเลยนะเราเนี่ย แม่อ่ะชอบคนที่ลูกชอบจ้ะแล้วคุณพ่อล่ะครับก็เหมือนกันสุภาพบุรุษจุฑาเทพทุกคนจะมีเซนส์บางอย่างเรื่องผู้หญิงของเขาถ้างั้นคุณพ่อกับคุณแม่ช่วยผมคุยกับน้องหน่อยนะนะครับช่วยผมหน่อยนะอย่างนี้พ่อต้องขอถ่ายไว้เป็นหลักฐานหน่อยนะพี่ก็บอกไปเหมือนบอกคุณอาคล้าวอากฐินแหละพี่เข้าใจแล้วน้องอยากฟังอีกงั้นฟังดีๆนะพี่สรุปรักชีวันพี่สรุปรักชีวันพี่สรุปรักชีวันหมายถึงเรื่องมาดามแอมบาสเดอร์ค่ะเอ้าก็น้องกังวลเรื่องนี้ไม่ใช่หรอคุณพ่อคุณแม่พี่ก็บอกแล้วไงว่าน้องอ่ะเหมาะสมแล้วแค่รักมาดามแอมบาสเดอร์มาดามแอมบาสเดอร์ของพี่มาดามแอมบาสนี่คุณสมรสหยุดพูดเลยนะชีวันไม่ใช่มาดามแอมบาสเดอร์มาดามแอมบาสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปพูดไกลๆเลยของพี่ไม่ไม่ฟังมาดามแอมบาสเดอร์ไปตรงนู้นเลยค่ะไม่ใช่มาดามแอมบาสเดอร์หนูไม่ใช่มาดามแอมบาสเดอร์ทีมหน้าจอกอล์ฟฟินได้แฟนๆสามารถซื้อบัตรลัสตรีมมิ่งงานเทวพงแฟนคอนอัฟเตอร์ปาร์ตี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศุกร์นี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus